หนังสือเสียงหนังสือกลางแปลงมาแต่เล็กแต่น้อยจากตาจากยายผู้มีพระคุณล้นเก้าผมทนไม่ไหวจริงๆท่านที่เคารพทนเห็นหญิงที่เคยหมายมั่นไว้นานแสนนานไปเป็นของเขาอื่นได้จะทนดูเขามีความสุขกันในชายคาเรือนเดียวกับที่ผมต้องมุดหัวอยู่อีกไม่ไหวไอ้เรืองเอ๋ยถึงเวลาแล้วที่จะก้าวเท้าจากไปตามยถากรรมพรุ่งนี้เช้ามืดออกเดินทางไปส่งบัตรแต่งงานเขา ก็เลยพระเนจรไปเลยแล้วจึงจะมีจดหมายมากราบเท้าตายายลาท่านพระเนจรไปเสี่ยงโชคถ้าบุญยังมีจะกลับมากราบเท้าท่านอีกผมนึกมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องร้องไห้คนเดียวในความมืดหันมามองดูเรือนเจ้าแฝงด้วยน้ำตาเห็นมืดตื้อไปทั้งบ้านเขาคงหลับอย่างสบายพรุ่งนี้เช้าแล้วเจ้าแฝงเอ๋ยไอ้เพื่อนที่เคยเลี้ยงควายกับเองจะจากไปแล้วเองไม่รู้ไม่เห็นหรอกอกข่าเป็นอย่างไร